ขณะนี้ท่านกำลังชมปฏิบัติการล่าฝันนะครับ True Academy Fantasy Season ที่11นะครับนักล่าฝันคนต่อไปที่จอกมาโชว์เป็นผู้หญิงครับเป็นเน็ตไอดอลของคนโลกโซเชียลมีเดียคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคงทราบนะครับว่าผมกำลังพูดถึง V7 น้องเวครับสวัสดีค่ะน้องเวนี่เป็นเด็กสาวที่ชอบเต้นชอบร้องเพลงคัฟเวอร์เกาหลีหน้าตาเหมือนเกาหลีเลยนะครับแล้วก็เธอร้องเพลงได้ดีจริงๆนะครับการร้องเพลงคัฟเวอร์นี่มีคนตามเข้ามาในเน็ตถึงเป็นล้านเลยเหรอคลิปล่าสุดที่ลง YouTube ค่ะก็ลงตอนนี้วิวน่าจะประมาณล้านกว่าๆแล้วล้านกว่าวิวแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับเป็นสาวทันสมัยวัยรุ่นจริงๆแล้วร้องเพลงได้กี่แบบก็มีสตริงลูกทุ่งลูกทุ่งก็ได้ได้ค่ะเกาหลีในเกาหลีด้วยจริงๆหนูก็ได้หลายแนวค่ะครับเอาเรามาดูความสามารถของเธอกันดีกว่าดูกันแบบเต็มๆบนเวทีเลยนะครับกับเว V7 ครับV7 เวเด็กกิจกรรมกล้าแสดงออกเน็ตไอดอลที่น่าจับตามองจากผลงานคัฟเวอร์ที่มียอดผู้ชมเกือบล้านวิวรู้ใจเธอดีน้ำเสียงและท่าทางนี้หมายความยังไงความลับในใจค่อยๆคอยให้ฉันเดาเริ่มมาตั้งแต่เธอและเขาเจอกันถึงแม้เริ่มต้นตอนนั้นฉันยังไม่รู้แต่ใช้เวลานานต้องเข้าใจมองพอเจ็บเจ็บเวลาไหนแอบไปเจอเขาเมื่อฉันเผลอได้ไหมเธอคงทำนั้นอยากไปกับเขาแต่ยังมีฉันที่ไม่ที่เธอแทนใจไม่ต้องขอฉันก็จะทำไม่ขอฉันก็จะไปจะถึงมีเธออยู่กับเขาเจ็ดครับน้องเวนะครับขอบคุณค่ะเชิญครูปุ้มคอมเมนต์เลยครับครับค่ะสวัสดีค่ะน้องเวนะคะครูว่าตอนช่วงแรก
ครูงงๆว่าหนูมาด้วยอารมณ์แบบไหนกันแน่คือดูไม่ออกว่าตีความว่ายังไงนะคะแล้วก็คือแบบอยู่ๆมันก็มีท่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาเหมือนตกใจอะค่ะคือดูแล้วตกใจนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเส้นเรื่องของหนูเพิ่งเริ่มมานะคะว่าฉันจะนำเสนอเพลงนี้แบบนี้ฉันเจ็บปวดอย่างนี้เพิ่งเข้าใจครูดูแล้วเพิ่งเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองวางแผนต่อจากนี้นะคะลองวางแผนดีๆว่าเวลาเราจะร้องเพลงมันตั้งอารมณ์มาจากตรงไหนแล้วทำมาให้ชัดตั้งแต่แรกเพลงนี้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ต้องเล่นกับอารมณ์ที่ค่อนข้างคมเพราะนั้นถ้ามันคลุมเครือมาตอนแรกๆเนี่ยแล้วมาค่อยมาชัดทีหลังเนี่ยบางทีมันสตาร์ทช้าไปค่ะคุณไก่ครับครับสวัสดีครับเวครับสวัสดีค่ะพี่คงคิดว่าเป็นการดีไซน์ของเราอะนะที่ออกมาจะเป็นยังไงเป็นไงเดินมาตรงนี้พอถึงพูดใจพูดใจเนี่ยก็แบบว่าบิดขานะครับอันเนี้ยมันก็ดีแต่ว่าพี่รู้สึกมันทำไม่ค่อยสมูทอะคือเริ่มต้นมาแล้วกับการที่ท่าเนี้ยนะครับกับท่าจบอะไรเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะเรื่องของเสียงร้องพี่ว่าเป็นคนที่ร้องดีทีเดียวเลยนะครับเพียงแต่ว่านั่งตรงจุดนี้ไม่ค่อยได้ยินตอนเมื่อกี้นี้มันดนตรีมันดังหรือกับเสียงร้องมันเลยไม่แน่ใจว่าเสียงหนูบางหรือว่าเป็นเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กันอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องการสื่อสารพี่ไม่ค่อยเห็นนะพี่ลอยๆพี่ก็ดูไปโอเคซึ่งจริงมันต้องกดดันความรู้สึกคนมากกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับศิลปินนักร้องที่ต้องสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยพื้นฐานเราดีอยู่แล้วพี่ว่าตรงจุดนี้ไม่น่ายากพัฒนาต่อไปครับขอบคุณค่ะคุณเป็ดครับเชิญครับสวัสดีครับน้องเวสวัสดีค่ะอารมณ์นะครับมาคอนโทรลได้ดีในช่วงหลังๆค่อยดูอารมณ์ปะติดปะต่อค่อยดูรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์แต่ถ้าดูภาพแล้วปิดเสียงครูคาดหวังในเสียงที่มันมีอะไรมากกว่านี้ตอนนี้ภาพมันขนาดนึงแต่เสียงมันจ้อยไปนะครับอาจจะไม่รู้ว่าด้วยความไม่แข็งแรงหรือแข็งแรงไม่พอของเราหรือเปล่าเจาะลึกลงไปนิดนึงคือครูอยากให้เราคือลูกคอเราเยอะมากนะครับลูกคอมีดีแต่ว่าต้องคอนโทรลให้เป็นจะใช้มากใช้น้อยใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่ไม่ใช้คือลูกคอมันต้องเชื่องกว่านี้นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับและถ้ารักเวเชียร์เวนะครับโหวตให้กับ V7 ครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ